สวัสดีครับผมจักรละเวมาชุมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเก็บดอกเห็ดที่อยู่ในกล่องโมโนทอนที่ต้องมีครับก็มีถุงมือและแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ภาชนะที่จะใช้เตรียมเก็บดอกเห็ดของเรานะครับโอเคอย่างแรกครับเราก็ต้องเตรียมแอลกอฮอล์หรือว่าสเปรย์ล้างมือใส่ถุงมือให้เรียบร้อยครับแต่ว่าทางผมไม่ถนัดนี้ครับกับการใส่ถุงมือครับผมก็จะเป็นการล้างมือให้สะอาดแทนครับโดยใช้น้ำยาล้างมือครับตัวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเก็บจากก้อนใหญ่ก่อนนะครับโดยเป็นก้อนนี่ครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเนื่องด้วยก้อนดอกมันบานเต็มที่แล้วนะครับสายพันธุ์นี้ก็เป็นวอมแบท TAT นะครับหรือว่าวอมแบททัวร์วินโนทิชเชอร์นะครับสายพันธุ์ก็เปิดนะครับนี่ครับดอกตัวนี้เป็นอะบิโนนะครับใครที่ปลูกตัวนี้ก็อย่างที่เคยบอกกันไปก็คือปล่อยบานได้เต็มที่นะครับปล่อยบานไปเลยเต็มที่นะครับตอนนี้ก็บานเต็มที่แล้วเรียบร้อยนะครับผมการเก็บเห็ดเก็บยังไงนะครับก็ไม่ยากครับจับตรงโคนจับเบาๆนะครับไม่ต้องจับแรงมากจับตรงโคนแล้วหมุนนะครับหมุนเบาๆกึ๊บเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ช่อนี้ก่อนครับจับดีๆจับเบาๆแล้วก็หมุนโอเคนี่ครับโอเคนะแล้วก็จับวางไว้ในภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็เก็บเลยนะครับไม่ยากครับแล้วก็ไอ้หลุมบ่อๆหลุมบ่อๆอะไรพวกนี้ก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นปกตินะครับที่จะมีดึงติดออกมาด้วยนะครับแล้วก็ทำให้หน้าก้อนเป็นแผลครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลครับแต่พยายามดึงให้เบาครับอย่าให้มันเป็นแผลใหญ่มากครับจะดีกว่าครับโอเคเราเก็บกันเลยครับโอเคครับหลังจากที่เราเก็บดอกใหญ่ไปหมดเรียบร้อยครับเราจะสังเกตได้ว่าภายในก้อนนะครับภายในก้อนจะมีดอกเล็กๆทิ้งเล็กๆนะครับเราควรจะเอาออกให้หมดนะครับเอาออกให้หมดเลยครับเพราะว่าถ้าน้องไม่โตแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดราเขียวได้นะครับเนื่องจากมันเน่านะครับมันทำการแบบว่าสลายตัวเองนะครับมันก็จะเน่านะครับเป็นพาหะที่ทำให้เกิดราเขียวได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเคี่ยวนะครับผมโอเคอย่างนี้ก็เมื่อเราเก็บออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการดังนะครับหรือว่าการเทน้ำลงไปนะครับน้ำที่เราใช้ก็เทให้ท่วมก้อนเลยครับเทให้ท่วมก้อนไปเลยโอเคครับเมื่อกี้พอดีเมนมันเต็มนะครับก็เลยตอนเทน้ำไปมันไม่ได้บันทึกไว้นะครับก็คือหลังจากที่เราเก็บดอกเห็ดออกหมดแล้วครับจะสังเกตได้ว่าข้างในมีน้ำนะครับผมเทน้ำเข้าไปนะครับน้ำตอนที่เราเทนั้นก็คือเทให้มันท่วมก้อนเลยครับแล้วเราก็หาชามหรือว่าชามกระเบื้องนะครับหรืออะไรที่มันหนักและสะอาดครับกดก้อนไว้นะให้ก้อนมันจมนะครับแช่ไว้ประมาณ8ชั่วโมงนะครับพอครบ8ชั่วโมงแล้วให้เทน้ำออกและทำการเปิดดอกได้เหมือนเดิมครับเปิดดอกก็ไปไล่ดูคลิปเก่าๆได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากครับ